จะมาว่ากันด้วยเรื่องขั้นตอนทักษิณกลับบ้านค่ะ10สิงหาชัดเจนแล้วทุกคนรับรู้นาทีแรกที่กลับมาถึงประเทศไทยลงพื้นแผ่นดินไทยทักษิณจะเจออะไรจะและจะเจอกับใครและสุดท้ายไปนอนที่ไหนไปนอนป่วยที่โรงพยาบาลตำรวจหรือไปนอนอยู่ในห้องพยาบาลของเรือนจำกรุงเทพหรือไปอยู่ห้องรวมอ่ะช่วงหน้าช่วงหน้าเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเช้าเมื่อวานเวลาประมาณ 8:15 นาทีเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์บอกว่าทักษิณจะกลับบ้าน7สิงหาคมจะกลับบ้าน7สิงหาคมทำไมจึงต้องเป็น7สิงหาก็ว่ากันไปเยอะแยะมากมายแก่กองทีเดียวสายๆหน่อยสายๆหน่อยสายๆหน่อย 10:30 10:40 นาทีโดยประมาณองค์อิงลูกสาวทักษิณได้โพสต์ใน Facebook ได้โพสต์ใน IG โพสต์คอนเฟิร์มว่าพ่อจะกลับแต่ขอขยับจาก7สิงหาเป็น10สิงหาค่ะทำไมจึงต้องขยับเป็น10สิงหาทำไมอธิบายสั้นๆง่ายๆว่าผมว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะลืมกันไปแล้วนะวันที่7สิงหาเนี่ยมันเป็นวันในเชิงสัญลักษณ์นะค่ะเป็นวันอะไรอ่ะสัญลักษณ์ที่1ก็คือเป็นวันระพีวันระพี7สิงหาวันระพีค่ะวันบิดาแห่งกฎหมายไทยแต่อีก1สัญลักษณ์ของ7สิงหาก็คือมันเป็นวันเสียงปืนแตกคืออะไรหลายคนอาจจะสงสัยวันเสียงปืนแตกก็คือวันที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยประกาศการต่อสู้ด้วยปืนเลิกสู้ด้วยความคิดละสู้ด้วยปืนละถึงช็อตที่ต้องยกระดับต้องจับอาวุธสู้กับอำนาจรัฐนะกระสุนนัดแรกจากพคท.ดังแถวอีสานและดังในวันที่7สิงหาคมเขาจึงเรียกวันนี้ว่าวันเสียงปืนแตกปรับกลยุทธ์ในการสู้ของวันนี้มันแรงเป็นวันบิดาแห่งกฎหมายไทยด้วยและเป็นวันเสียงปืนแตกประกาศการไม่ยอมรับอำนาจรัฐของรัฐไทยด้วยวันนี้ไม่เหมาะแก่กิจการอันเป็นมงคลทั้งปวงอ๋อเหรอนี่คิดเองหรือว่าเขาคิดเนี่ยดังนั้นจึงต้องขยับกิจการอันเป็นมงคลดังนั้นต้องขยับวันกลับบ้านจากวันที่7เป็นวันที่10ไม่ดี7ไม่ดีก็เอา10ละกันเอา10ไปดูปฏิทินไปดูปฏิทิน100ปีละเป็นไงคะ10โอเคโอเควันพฤหัสเหมาะแก่การจัดพิธีมงคลสมรสเหมาะแก่การออกรถใหม่เหมาะแก่การขึ้นบ้านใหม่โอ้โหดูละเอียดเนาะเหมาะแก่การเจิมป้ายเปิดบริษัทใหม่และรวมถึงเหมาะแก่การเดินทางกลับบ้านอ่ะตามนั้นเอ้าไปดูองค์อิงสักนิดสิครับว่าสายๆของเมื่อวานคอนเฟิร์มเรื่องคุณพ่อจะกลับบ้านอย่างไรสั้นๆเลยพูดกันมาหลายครั้งแต่เมื่อวานคุณอุ๊งอิงโพสเนี่ยเท่ากับจบข่าวทุกข่าวเลยนะเป็นการสรุปเลย26กรกฎาคมเมื่อวานนี้นะคะ26กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของลูกเสมอแต่ปีนี้ลูกยังไม่อยากเชื่อตัวเองในสิ่งที่ลูกกำลังจะพิมพ์พ่อจะกลับมาแล้ววันที่10สิงหาคมนี้ที่สนามบินดอนเมืองโอเคแต่ข่าวอีกกระแสแต่ข่าวอีกกระแสฝ่ายความมั่นคงขอร้องคุณทักษิณเขาอาจจะขอเปลี่ยนฝ่ายความมั่นคงขอร้องคุณทักษิณขอร้องว่าขอประเมินจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายได้ไหมไม่แน่อาจจะขอให้ย้ายจากดอนเมืองไปที่สนามบินบน.6เพราะอะไรรู้ไหมดอนเมืองเนี่ยถ้าประกาศไม่ว่าดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิเนี่ย FC ต่างๆเนี่ยจะไปรับแน่นคนจะไปเยอะมากแล้วมันจะดูแลลำบากติ่งแดงติ่งแดงล้นสนามบินดอนเมืองแล้วเขาก็ประกาศแล้วด้วยพอบอกว่าจะกลับติ่งแดงล้นสนามบินดอนเมืองดังนั้นวินาทีสุดท้ายฝ่ายความมั่นคงอาจขอร้องให้เจรจาย้ายเอา private jet ส่วนตัวไปลงที่สนามบินทหารบน.6เพราะก็ใกล้ๆกันอ่ะก็ใกล้ๆกับดอนเมืองใช่บน.6กับดอนเมืองก็ไม่ต่างกันรปภ.ขั้นสูงสุดค่ะประมาณนั้นแต่สาระไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนจุดเครื่องลงเฉยๆใช่ค่ะแค่นั้นเองขยับไปหน่อย